ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันโลกกับผมชัยรัตน์ถมยานะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์ 20:30 น.เพื่อติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศที่จะทำให้คุณทันโลกวันนี้เป็นวันที่ทั่วโลกจับตามองไปที่ประเทศพม่านะครับซึ่งได้มีการจัดเลือกตั้งซ่อมชิงเก้าอี้ในสภา45ที่นั่งถึงแม้จะเป็นการเลือกตั้งซ่อมแต่การที่มีนางอองซานซูจีและสมาชิกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ลงสมัครเป็นครั้งแรกในรอบกว่า20ปีก็ทำให้หลายฝ่ายจับตามองนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นประตูเปิดสู่การปฏิรูปประชาธิปไตยที่แท้จริงได้หรือไม่นะครับความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับชาติตะวันตกและจีนมหาอำนาจที่ฝ่ายหนึ่งได้เข้ามาลงทุนแล้วในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งกำลังหาความชอบธรรมในการเข้าไปลงทุนจะเป็นเช่นไรเราจะมาวิเคราะห์กันในรายการวันนี้ครับการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เป็นที่คาดหมายกันนะครับว่านางซูจีคงจะได้รับเลือกอย่างไม่พลิกโผแต่พรรค NLD คงจะไม่สามารถกวาดที่นั่งได้ทั้ง45ที่นั่งเพราะบรรดากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆก็ต้องการให้ตัวแทนของตนเข้าไปนั่งในสภาด้วยแต่เมื่อซูจีเข้าไปนั่งในสภาแล้วจะเข้าไปทำหน้าที่อย่างไรในขณะที่มีเสียงอยู่น้อยนิดและรัฐบาลพม่าจะหยิบยื่นตำแหน่งหรือบทบาทใดให้ซูจีเล่นนอกจากการเป็นส.ส.บ้างเป็นสิ่งที่จะต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ครับ As I said earlier, I don't think we can consider it a genuinely free and fair. ข้าพเจ้าไม่คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เสรีและเป็นธรรมถ้าดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาแต่เรายังหวังที่จะทำงานเพื่อความปรองดองเราต้องอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นและหวังว่าความกล้าหาญและการตัดสินใจของประชาชนจะเอาชนะการคุกคามและความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นได้นี่เป็นการแถลงต่อผู้สื่อข่าวต่างชาติก่อนหน้าการเลือกตั้งซ่อม2วันของนางอองซานซูจีซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้การเลือกตั้งจะไม่ได้เสรีและยุติธรรมเหมือนอย่างที่หลายคนหวังแต่เป็นบททดสอบสำคัญในการปฏิรูปประชาธิปไตยในพม่าในการแถลงต่อผู้สื่อข่าวนางซูจีบอกว่าถึงแม้การเลือกตั้งจะไม่เป็นธรรมแต่ก็ได้สร้างความตระหนักรู้ถึงการใช้สิทธิ์ของประชาชนให้กลับมาอีกครั้งนางซูจีบอกว่านี่เป็นการตัดสินที่สำคัญผลการเลือกตั้งจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าในปี2558เราไม่ต้องรอนานที่จะเห็นว่าพม่าจะเดินหน้าไปทางใดแต่ผู้ที่ติดตามสถานการณ์ในพม่าอย่างใกล้ชิดวิเคราะห์ว่าจากที่นั่งในสภาที่ชิงชัยกัน45ที่นั่งคาดว่าพรรค NLD จะไม่สามารถกวาดไปทั้งหมดและอาจจะได้เพียงครึ่งหนึ่งแต่การที่ประชาชนจำนวนมากออกมาต้อนรับนางซูจีอย่างล้นหลามในทุกที่ที่เธอไปทำให้เกิดคำถามว่าจะสร้างความกังวลใจให้กับรัฐบาลพม่าหรือไม่โซอองโคโซของ Forum for Democracy in Burma มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ส่งผลอะไรมากนักกับอำนาจของรัฐบาลแต่สิ่งที่น่าจับตามองก็คือการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งหน้าผมคิดว่าคราวนี้นะครับการเลือกตั้งคราวนี้รัฐบาลกับทหารเนี่ยครับเขาคิดว่าไม่ว่านางซันซูจีกับพรรคการเมืองNLDเนี่ยมันมีการนิยมมากมายขนาดไหนแล้วก็ประชาชนมาทุ่มเทต้อนรับกันอะไรกันเนี่ยนะครับแต่เขาอาจจะไม่เป็นห่วงมากมายขนาดไหนเพราะว่าการเลือกตั้งคราวนี้การเลือกตั้งซ่อมแล้วก็คะแนนที่เขาจะแข่งกันนี่ไม่มากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าการเลือกตั้งที่จะมาในข่าวหน้านะครับในอนาคตที่3ปีนะครับอันนี้มันต้องดูนะครับแล้วก็เขาจะสามารถรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีให้เสร็จของพรรคการเมืองต่างๆอย่างเช่นพรรค NLD เนี่ยให้ลงหาเสียงขนาดนี้ไหมอันนี้ต้องดูนะครับนางซูจีดูเหมือนจะตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ดีการที่พม่าจะปฏิรูปประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงรัฐบาลจะต้องเคารพในกฎกติกาที่ตั้งขึ้นและตัวเธอก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ผลักดันในเรื่องนี้นางซูจีบอกว่าการที่จะให้ทุกฝ่ายเคารพในกฎเกณฑ์คือต้องกำจัดกฎหมายที่ไม่เหมาะสมที่กดขี่ประชาชนออกไปในทันทีและออกกฎหมายที่ปกป้องประชาชนเราต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้อิสระยุติธรรมรวมทั้งสื่อมวลชนควรมีเสรีภาพถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดซูจีจะได้รับเลือกเข้าไปนั่งในสภาอย่างแน่นอนแต่ด้วยคะแนนเสียงอันน้อยนิดไม่ถึง 10% คงไม่มีทางไปแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างที่นางซูจีหาเสียงไว้ซึ่งจะต้องมีคะแนนเสียงถึง75%แต่วินมิตโยสารวินผู้สื่อข่าว BBC ภาคภาษาพม่ามองว่าถึงแม้จะมีเสียงเพียงน้อยนิดแต่นางซูจีก็สามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายอื่นๆได้อย่างเช่นการแก้ปัญหาความยากจน
ซันซูจีถ้าหาว่าผ่านการเลือกตั้งก็เข้าไปอยู่ในสภาเสร็จแล้วก็อาจจะมีปัดเสียงได้บ้างแล้วก็การเสนอกฎหมายแล้วว่าการแก้ไขปัญหาปากท้องของชาวบ้านเนี่ยเขาก็สามารถทำได้บ้างเพราะว่าในระบบรัฐสภาปัจจุบันในประเทศพม่าคือเขาไม่อยากให้มีฝ่ายค้านแบบหลับหูหลับตาค้านทุกคนเนี่ยต้องมองมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติก่อนเสร็จแล้วก็ควรจะค้านได้ผลประโยชน์จะมีผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือไม่ตรงนี้มากกว่าบรรดานักวิเคราะห์มองว่ารัฐบาลอาจตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อให้นางซูจีเป็นประธานซึ่งจะทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลพม่าที่ถอดชุดทหารมาใส่ชุดพลเรือนดูดีขึ้นในสายตาของนานาชาติโดยเฉพาะชาติตะวันตกหนึ่งในเป้าหมายของการปฏิรูปการเมืองในพม่าก็คือต้องการให้ชาติตะวันตกยกเลิกการคว่ำบาตรถึงแม้พรรค NLD และนางซูจีจะได้เข้าไปนั่งในสภาจากการเลือกตั้งครั้งนี้แต่สำหรับโซอ่องแล้วนี่ยังไม่ชอบธรรมมากพอที่ชาติตะวันตกจะยกเลิกการคว่ำบาตรต่อพม่าถ้าประเทศตะวันตกเนี่ยครับยกเลิกคว่ำบาตรในขณะนี้นะครับมันจะส่งสัญญาแบบยังเผ็ดมากๆเลยนะครับให้กับไอ้รัฐบาลพม่าเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันในพม่าเนี่ยครับไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนะครับประชาชนยังมีลำบากยากจนอยู่แล้วก็มีนักเคลื่อนไหวนักการเมืองนักทุนการเมืองอยู่ในติดอยู่ในเรือนจำพม่าอยู่930กว่าคนนะครับไอ้นักทุนการเมืองเหล่านี้ยังไม่ปล่อยนะครับแล้วก็ไอ้สิ่งที่รัฐบาลทหารเนี่ยครับไปทำลายมนุษยชนในไอ้รัฐโดยเฉพาะรัฐกัจเจนเนี่ยครับยังเกิดขึ้นอยู่เกือบทุกวันเลยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ยังไม่ยุติกันก็เลยการเลือกตั้งการเลือกยกเลือกของความบาดในคราวนี้มันจะทำให้ประชาชนยิ่งลำบากขึ้นแล้วก็ทำให้เป็นนโยบายที่แบบไม่ถูกต้องของนานาชาตินะครับรายงานล่าสุดขององค์กร Human Rights Watch ที่ระบุว่ายังมีการสู้รบระหว่างกองกำลังของรัฐบาลกับกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐกะชินอย่างรุนแรงรวมถึงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทรมานหรือข่มขืนในขณะที่นักโทษการเมืองยังคงถูกคุมขังอยู่เป็นจำนวนมากเหล่านี้ล้วนเป็นบททดสอบต่อไปของรัฐบาลพม่าการเลือกตั้งซ่อมในวันนี้จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่หลายฝ่ายหวังว่าจะนำไปสู่พัฒนาการในทางบวกทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในพม่าน ับตั้งแต่ประธานาธิบดีโอบามาเข้ารับตำแหน่งและดำเนินนโยบายที่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับพม่ารวมถึงการเดินทางเยือนพม่าของนางฮิลลารีคลินตันซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนแรกที่เดินทางเยือนพม่าในรอบ60ปีนะครับทำให้ชมหน้าความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับชาติตะวันตกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นครับถึงแม้พม่าจะมีรัฐบาลพลเรือนปล่อยตัวนางซูจีและนักโทษการเมืองจำนวนหนึ่งรวมถึงความเย้ายวนในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในพม่าที่ตอนนี้หลายชาติเริ่มเข้าไปตักตวงนะครับทำให้เป็นเรื่องที่ยากสำหรับสหรัฐและสหภาพยุโรปหรือว่า EU ในการที่จะตัดสินใจว่าจะผ่อนปรนหรือยกเลิกการคว่ำบาตรได้เมื่อไหร่เพราะถึงแม้จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีเสียงเตือนนะครับว่านี่เป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นการยกเลิกการคว่ำบาตรตอนนี้อาจส่งสัญญาณที่ผิดให้กับรัฐบาลพม่าซึ่งจะทำให้ความพยายามในการปฏิรูปประชาธิปไตยและการสร้างความปรองดองที่ผ่านมาเสียเปล่าครับติดตามเรื่องนี้จากคุณจิรชาตาเอี่ยมรัศมีครับการปฏิรูปในพม่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาทำให้นานาชาติต่างประหลาดใจกับแนวโน้มการพัฒนาในทางที่ดีจนหลายประเทศเริ่มหันกลับมาสานสัมพันธ์กับพม่าจากที่เคยเย็นชาเพราะไม่ยอมรับการปกครองภายใต้รัฐบาลทหารยาวนานครึ่งศตวรรษนับจากจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนหลังการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบกว่า20ปีเมื่อเดือนพฤศจิกายน2553ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นต่อเนื่องในพม่าทั้งการปล่อยตัวนางองซานซูจีการเปลี่ยนถ่ายอำนาจสู่รัฐบาลพลเรือนการปล่อยตัวนักโทษการเมือง2รอบรวมกว่า600คนการผ่านร่างกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ให้จัดตั้งสหภาพแรงงานได้การอนุญาตให้พรรค NLD กลับมาจดทะเบียนตั้งพรรคได้อีกครั้งและให้เข้าร่วมการเลือกตั้งซ่อมคาดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นางซูจีน่าจะได้เข้าร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรพม่าเป็นครั้งแรก
จึงมีการจับตาว่านี่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งในพม่าที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับโลกโดยเฉพาะการยกเลิกการคว่ำบาตรสหรัฐที่เคยลงโทษพม่าอย่างหนักหน่วงกลับกลายเป็นชาติแรกที่เริ่มยื่นไมตรีแบบระมัดระวังต่อรัฐบาลพลเรือนภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งแต่การปรับความสัมพันธ์จนกลายเป็นปกติหลังการเลือกตั้งซ่อมจะเป็นไปอย่างรวดเร็วเช่นนั้นจริงหรือไม่เดเร็กมิเชลทูตพิเศษสหรัฐว่าด้วยเรื่องพม่าบอกว่าผลการเลือกตั้งซ่อมย่อมขึ้นกับชาวพม่าแต่สิ่งที่สหรัฐสนใจคือกระบวนการเลือกตั้งที่ต้องมีความเสรีเป็นธรรมโปร่งใสและเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงทั้งสหรัฐและประชาคมโลกต่างสนใจเรื่องนี้และมองว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อใจการจัดการเลือกตั้งไม่ได้เป็นแค่เกณฑ์เดียวที่ใช้พิจารณาสุนัยผาสุกที่ปรึกษาองค์กร Human Rights Watch ซึ่งติดตามสถานการณ์ในพม่าและเพิ่งกลับจากการร่วมพูดคุยกับคณะกรรมาธิการของสหรัฐว่าด้วยเรื่องพม่าบอกว่าสหรัฐใช้เกณฑ์พิจารณาความก้าวหน้าในหลายประเด็นเรื่องที่ได้คะแนนเชิงบวกคือการจัดการเลือกตั้งประเด็นที่ยังอยู่ในข่ายต้องจับตาคือการปล่อยตัวนักโทษการเมืองการให้อิสระแก่ภาคประชาสังคมและ NGO แต่ว่าที่ยังติดลบคือเรื่องการปราบปรามกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธและการวางตัวของกองทัพที่ยังไม่ชัดเจนเขาประเมินว่าการเลือกตั้งซ่อมที่จะมีขึ้นนางองซานซูจีน่าจะได้รับการเลือกตั้งเข้าสภาแต่คาดว่าสหรัฐยังไม่น่าจะปรับท่าทีต่อพม่าทันทีที่การเลือกตั้งซ่อมจบลงเพราะฉะนั้นจะบอกว่าสหรัฐอเมริกาจะปรับความสัมพันธ์กับพม่าขึ้นมาเป็น 100% ในชั่วข้ามคืนเนี่ยผมยังไม่เห็นโอกาสนั้นที่จะเกิดขึ้นรัฐบาลพม่าเนี่ยยังมีโจทย์มันยังมีการบ้านที่ต้องทำอีกหลายข้อเลยตอนนี้เนี่ยทำแค่ประมาณข้อหรือ2ข้อแต่ยังเหลืออีกเป็น10ข้อที่ยังไม่ได้ทำอะไรเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ไม่ได้หนีจากการเฝ้าจับตาสถานการณ์จากทางฝ่ายสหภาพยุโรปเท่าไหร่นักเดวิดลิปแมนเอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยบอกว่าสหภาพยุโรปจะพิจารณาทุกอย่างในองค์รวมก่อนจะดำเนินการอย่างใดต่อไป The by-elections are one of the factors but the European Union เดวิดลิปแมนบอกว่าการเลือกตั้งซ่อมเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งแต่ที่ EU จับตาคือการปฏิรูปพม่าในภาพรวมซึ่งหมายถึงการปล่อยตัวนักโทษการเมืองความพยายามแก้ไขข้อขัดแย้งกับกลุ่มชาติพันธุ์รวมทั้งการจัดการเลือกตั้งอย่างเสรีเที่ยงธรรมโปร่งใสและน่าเชื่อถือ which should be free fair transparent and credible จากการประเมินขององค์กร Human Rights Watch มองว่าการปรองดองและการปฏิรูปประชาธิปไตยในพม่าในขณะนี้เป็นความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นเฉพาะกับคนเชื้อสายพม่าด้วยกันเท่านั้นแต่ปัญหาหลักที่นานาชาติเฝ้ามองด้วยความกังวลทั้งจากฝั่งสหรัฐและ EU คือการยุติความขัดแย้งกับชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าที่เป็นจุดเริ่มของปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามลงนามกับกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มแต่ความรุนแรงยังเกิดขึ้นโดยเฉพาะในรัฐคชินจากรายงานของ Human Rights Watch เผยว่าความรุนแรงในรัฐคชินยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายในรายงานอ้างว่าทหารพม่าในพื้นที่ใช้วิธีการปราบปรามรุนแรงเช่นการเผาทำลายบ้านเรือนที่ทำกินการใช้ทุ่นระเบิดขู่บังคับใช้แรงงานทาสขู่บังคับเด็กและสตรีเป็นผู้รับใช้ทางเพศข่มขืนและฆ่าพลเรือนแต่ส่วนที่ยังเป็นโจทย์ที่ยังมองไม่เห็นว่ารัฐบาลพม่าจะแก้ภาพพจน์ของตัวเองในเรื่องนี้อย่างไรนั่นคือการกดขี่ปราบปรามชนกลุ่มน้อยอันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ค้างอยู่เป็นปัจจัยที่ค้างอยู่ปัจจัยสำคัญว่าการยกระดับความสัมพันธ์เนี่ยมันคงไม่บรรลุ 100% ในทีเดียวเพราะว่ารัฐบาลพม่ายังไม่ได้ปรับปรุงพฤติกรรมในเรื่องการปราบปรามชนกลุ่มน้อยเลยแน่นอนว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะเป็นบททดสอบสำคัญขั้นต้นของพม่าที่จะเป็นบันไดปูทางสู่การปรับปรุงความสัมพันธ์กับหลายประเทศแต่เมื่อไหร่ที่เกิดความชะงักงันในการปฏิรูปชาติที่เริ่มหยิบยื่นไมตรีให้ก็พร้อมจะถอนไปทันทีลิปแมนบอกว่าเราคงมั่นใจ 100% ไม่ได้และแม้ว่าเราจะผ่อนปรนการคว่ำบาตรในการพิจารณาที่จะมีขึ้นในวันที่ 21-23 เมษายนนี้ไปแล้วแต่ก็ยังมีโอกาสที่ EU จะกลับมาบังคับใช้การคว่ำบาตรอีกครั้งหากสถานการณ์เลวร้ายลงดังนั้น EU จะจับตาสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดกระแสการปฏิรูปในพม่าจะร้อนแรงต่อไปหรือไม่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้วางนโยบายของพม่าว่าจะให้ประเทศเป็นไปในทิศทางใดและสิ่งที่นานาชาติทำได้ในขณะนี้คือการจับตาสถานการณ์แบบห้ามกระพริบตา
ในขณะที่ชาติตะวันตกคว่ำบาตรพม่าในช่วงนับ10ปีที่ผ่านมานะครับพม่าก็ต้องหันไปพึ่งความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันทางตอนเหนือนั่นก็คือจีนครับจีนได้กลายเป็นประเทศที่มีการลงทุนในพม่ามากเป็นอันดับที่1แต่อิทธิพลของจีนที่แผ่ขยายเข้ามาในพม่าอย่างต่อเนื่องก็สร้างความกังวลให้กับรัฐบาลพม่าเช่นกันนะครับว่าอาจจะมากเกินไปครับหลังการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ไปแล้วนะครับแน่นอนว่าความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับชาติตะวันตกก็จะขยับดีขึ้นในอีกระดับซึ่งนี่อาจเป็นสิ่งที่รัฐบาลพม่าหวังเพื่อนำอำนาจตะวันตกมาขานอำนาจจีนบรรดานักวิเคราะห์มองว่าหลังจากนี้นะครับจีนอาจจะต้องปรับนโยบายการลงทุนที่มุ่งผลประโยชน์ร่วมกันมากขึ้นและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับพม่าก็อาจจะอยู่ในรูปของความร่วมมือที่แฝงไว้ด้วยความขัดแย้งติดตามเรื่องนี้จากคุณเอกรินทร์บำรุงพักครับด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ประเทศของเราและจีนเป็นเพื่อนบ้านกันมายาวนานเรามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและมีปัญหากันเพียงเล็กน้อยเราจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องนี้เราต้องการความสัมพันธ์ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเราต้องการสถาปนาความสัมพันธ์ซึ่งไม่ทำให้ประชาชนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบและสำหรับผู้คนที่ต้องการทำธุรกิจในประเทศของเราฉันต้องการให้ทุกคนเข้าใจว่าการทำธุรกิจที่อยู่ในสถานการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์จะเป็นผลดีจริงๆต่อทั้งสองฝ่ายนี่คือคำกล่าวช่วงหนึ่งของนางองซานซูจีผู้นำการเรียกร้องประชาธิปไตยในพม่าระหว่างหาเสียงที่เมืองลาเฉียวรัฐฉานทางตอนเหนือของพม่าซึ่งมีพรมแดนติดกับจีนแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างพม่าและจีนบนพื้นฐานของการได้ผลประโยชน์ร่วมกันพม่ามีความสำคัญต่อจีนอย่างมากเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้ก๊าซธรรมชาติและสินแร่ต่างๆช่วยตอบสนองความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตของประเทศจีนนอกจากนี้พม่ายังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าจากมณฑลยูนนานของจีนออกไปสู่ทะเลอันดามันได้โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกาขณะที่พม่าจำเป็นต้องพึ่งพาจีนซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจเพียงชาติเดียวที่เป็นมิตรกับพม่าในช่วงที่ถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตรเป็นเวลาหลายสิบปีทำให้ปัจจุบันจีนกลายเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในพม่ารองศาสตราจารย์สุเนศชุติินทรานนท์ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นว่าอิทธิพลของจีนต่อพม่าที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนี่เองเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้พม่าเปิดประเทศเพราะว่าถ้าจะปิดประเทศต่อไปจะเป็นเผด็จการอย่างที่เป็นอยู่ต่อไปก็ต้องพึ่งจีนมากขึ้นเรื่อยๆจนท้ายที่สุดนั้นเนี่ยก็อาจจะเสียความเป็นตัวของตัวเองไปในที่สุดเพราะนั้นท้ายที่สุดแล้วพม่า ก็จึงต้องหันมาเลือกทางที่คิดว่าจะมีทางเลือกอื่นที่จะนำพาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปและโดยที่ตัวเองไม่ต้องพึ่งอยู่กับมหาอำนาจเพียงชาติเดียวนั่นก็คือการพยายามที่จะเป็นประชาธิปไตยสอดคล้องกับความเห็นของอาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์อาจารย์ประจำโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งระบุว่าพม่าต้องการให้ชาติตะวันตกเข้ามาคานอำนาจกับจีนรัฐบาลพม่าออกแบบการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ให้นางองซานซูจีผู้นำการเรียกร้องประชาธิปไตยในพม่าและกลุ่มชาติพันธุ์ได้เข้ามามีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นแต่รัฐบาลก็ยังกลุ่มอำนาจในรัฐสภาอยู่ดีภาพหลังการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและเปิดโอกาสให้องซานซูจีเข้ามามีบทบาทในการต่างประเทศรวมถึงการเข้ามาของชาติตะวันตกจะส่งผลกระทบต่อจีนอย่างมากจุดนี้แหละครับที่กระทบต่อดุลยภาพของจีนอย่างมากเลยเพราะจีนเนี่ยอยากจะพึงพอใจที่ให้มีการปรากฏตัวของระบบอำนาจนิยมในพม่าที่ทำให้คุยกันได้กับรัฐบาลจีนที่เป็นคอมมิวนิสต์แบบเหนียวแน่นเป็นกันเองนะครับไม่มีตัวแสดงอื่นๆเข้ามาแทรกแซงแต่การที่เปิดประเทศเนี่ยเหมือนรัฐบาลพม่าก็จะยั่งไว้จุดหนึ่งคือเปิดช่องให้ตะวันตกเข้ามาพม่าด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดของพม่าก็คือเปิดให้เพื่อคานจีนนั่นเองเพราะเราจะเห็นว่าจีนเองเนี่ยเข้าไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในพม่าจนเป็นภัยคุกคามที่น่าสะพรึงกลัวไปแล้ว
จีนจึงต้องปรับตัวขนาดใหญ่และทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาผลประโยชน์มหาศาลในพม่าไว้และยังคงครองส่วนแบ่งอันดับหนึ่งของประเทศที่เข้ามาหาผลประโยชน์ในพม่าโดยใช้ความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้ชิดพม่าซึ่งมีชายแดนร่วมกันยาวถึง 2,185 กิโลเมตรboundary หรือ border ที่ติดกันระหว่างจีนกับพม่าเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตเราจะเห็นลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือบ่อนคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายฟู่ฟ้าตามแนวตะเข็บชายแดนทำให้จีนเนี่ยสามารถเข้าไป engage กับพม่าเหนือกว่าชาติอื่นๆนะครับที่ไม่ได้สัมพันธ์กับพม่ามากขนาดนี้ขณะที่การที่พม่าต้องรับฟังเสียงของประชาชนมากขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุนต่างๆของจีนซึ่งคนในท้องถิ่นพยายามคัดค้านอย่างหนักเนื่องจากส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อจีนมากกว่าพม่าศาสตราจารย์ดร.สุรชัยสิริไกรกรรมการโครงการจีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าจีนต้องปรับนโยบายให้เน้นผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรมมากขึ้นจีนจะต้องตระหนักถึงผลประโยชน์นะฮะที่จะต้องมีร่วมกันแบ่งปันกันเนี่ยมากขึ้นเพราะว่ายกตัวอย่างอย่างกรณีเขื่อนเนี่ยจีนจะเอาไฟฟ้า 90% เนี่ยนะฮะในขณะที่พม่าจะเหลือเพียง 10% เนี่ยอาจจะน้อยไปเพราะฉะนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้นะให้มันยุติธรรมนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งรวมทั้งจีนจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนานะฮะประเทศที่เล็กๆที่อยู่รอบประเทศจีนนี้ด้วยเพราะว่าเราจะเห็นว่าตอนนี้ในโลกของยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยครับยิ่งถ้าพม่าเนี่ยเปิดประเทศแล้วเนี่ยพม่าจะมีทางเลือกนะฮะการพึ่งพิงจีนเนี่ยจะลดลงอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งแรกเลยที่จีนจะต้องทำความสัมพันธ์ของพม่าและจีนจึงเป็นไปในลักษณะของความร่วมมือที่แฝงไว้ด้วยความขัดแย้งและเมื่อมีตัวแสดงเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นจีนและพม่าต่างต้องปรับตัวเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างพอใจไว้สิ่งสำคัญก็คือพม่าจะมีความสามารถในการจัดการกับชาติต่างๆที่ต้องการเข้ามาตักตวงผลประโยชน์ในพม่าหลังเปิดประเทศได้ดีแค่ไหนในสมัยอาณานิคมของอังกฤษนะครับย่างกุ้งจัดเป็นนครที่มีความเจริญเป็นอย่างมากจนมีคนมองว่าจะเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคนะครับแต่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองและการปกครองด้วยรัฐบาลทหารนานหลาย10ปีทำให้ย่างกุ้งทรุดโทรมและสูญเสียเสน่ห์ในการลงทุนแต่ในช่วง1ปีที่ผ่านมาหลังจากที่รัฐบาลส่งสัญญาณการปฏิรูปหลายอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทำให้ย่างกุ้งกลับมาเป็นเมืองเนื้อหอมที่สุดในภูมิภาคขนาดนี้ก็ว่าได้ครับสิ่งที่บ่งบอกได้ว่ามีนักลงทุนสนใจก็คือราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่ทะยานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอาคารที่อยู่อาศัยและสำนักงานขายหมดในเวลาอันรวดเร็วโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดทั้งย่านใจกลางและชานกรุงย่างกุ้งแต่การเติบโตก็ตามมาด้วยผลกระทบที่ประชาชนจำนวนมากต้องย้ายออกนอกเมืองเพื่อหลีกทางให้กับโครงการเหล่านี้นะครับแต่ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็น่าจะเติบโตมากกว่านี้เมื่อรัฐบาลแก้กฎหมายให้ชาวต่างชาติสามารถที่จะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในพม่าได้ครับย่างกุ้งนครที่เคยรุ่งเรืองในยุคอาณานิคมแต่ต้องมาทรุดโทรมในยุครัฐบาลทหารจากผลการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกและการจัดการเศรษฐกิจที่ผิดพลาดแต่หลังจากมีรัฐบาลพลเรือนมาได้1ปีและเริ่มมีการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจทำให้ย่างกุ้งในวันนี้กลายเป็นที่หมายตาของนักลงทุนโดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซอมินตันผู้อำนวยการฝ่ายขายของบริษัทก่อสร้างเจ้าของอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัย12ชั้นใจกลางย่างกุ้งบอกว่าห้องขายได้ดีมากซอบอกว่าตอนนี้มีแฟลตไม่กี่แห่งที่ยังขายไม่หมดปกติจะขายหมดใน 3-4 เดือนห้องขนาด 1,800 ตารางฟุตขายอยู่ที่ราคาเกือบ7ล้านบาทและมีแนวโน้มว่าราคาจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องลินไทยจากบริษัทในหน้าขายอสังหาริมทรัพย์บอกว่าตอนนี้มีความต้องการจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมีคนซื้อมาจากสิงคโปร์จีนและเกาหลี After this breaking election the government เนื่องบอกว่าหลังการเลือกตั้งซ่อมรัฐบาลจะให้สิทธิ์ชาวต่างชาติในการซื้ออพาร์ตเมนต์นั่นทำให้คนต่างชาติเข้ามาซื้อกันมากและทำให้ราคาสูงขึ้น So you know foreigners are coming in and the value is going up ปัจจุบันชาวต่างชาติไม่มีสิทธิ์ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในพม่าแต่สามารถเช่าจากเจ้าของที่เป็นชาวพม่าได้
หรือทำสัญญาเช่าระยะยาวได้ถ้ามีหุ้นส่วนเป็นคนพม่าแต่ว่าขณะนี้รัฐบาลพม่ากำลังศึกษากฎหมายการลงทุนจากต่างชาติและกฎหมายของประเทศอื่นๆบททดสอบแรกที่สำคัญถึงการปฏิรูปที่เกิดขึ้นในพม่าคือการเลือกตั้งซ่อมนักธุรกิจหลั่งไหลเข้ามาในพม่าด้วยความรู้สึกว่าประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติแห่งนี้จะกลายเป็นแหล่งลงทุนที่สำคัญเมื่อมีการผ่อนปรนหรือยกเลิกการคว่ำบาตรWe see Myanmar as an awakening giant. Alexis McCunnam จากบริษัทเงินทุนในฮ่องกงบอกว่าเขามองพม่าว่าเป็นยักษ์ที่เพิ่งตื่นเป็นปราการหน้าสุดท้ายของเอเชียหลายประเทศให้ความสนใจโดยเฉพาะจากประเทศในเอเชียเช่นไทยและจีนที่เข้ามากันมากแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงจุดที่จะลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ Alexis เพิ่งจะเดินทางไปพม่าเพื่อมองหาลู่ทางการลงทุนเขาบอกว่าถึงแม้จะมีโอกาสในการลงทุนอยู่แต่ก็มีความเสี่ยงสูง We're cautious. Another risk we see is Alexis บอกว่าความเสี่ยงก็คือพม่าจะเป็นแหล่งการลงทุนของเอเชียได้จริงหรือไม่อาจจะมีเงินร้อนไหลเข้ามามากและอาจจะมากเกินไปจนทำให้เกิดสภาพฟองสบู่มีการเก็งกำไรจนอาจทำให้เศรษฐกิจล่มได้ kind of an asset bubble speculation to a point where prices can crashในขณะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์กำลังเฟื่องฟูและดึงดูดนักลงทุนแต่ในขณะเดียวกันก็ได้ส่งผลเสียต่อธุรกิจท้องถิ่นร้านอาหารนิววินซึ่งอยู่ย่านชานเมืองย่างกุ้งได้รับการแจ้งให้ปิดร้านในเดือนสิงหาคมเพื่อสร้างคอนโดมิเนียมใหม่มาธิดาเจ้าของร้านเคยจ่ายค่าเช่าเดือนละ 11,500 บาทเมื่อ8ปีก่อนแต่ตอนนี้ต้องจ่ายเพิ่ม5เท่าไส้คันซามูอ่ะรอแม้จะชื่อมาอีเวมาบอกว่าใครที่เจอแบบเธอก็คงเศร้าเพราะร้านเธอเป็นที่รู้จักกันดีและเธอรู้สึกเสียใจมากจะดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำของย่างกุ้งเป็นที่ตั้งของเมืองทาลียันเป็นย่านที่อยู่อาศัยใหม่บริษัทพม่าได้ก่อสร้างสตาร์ซิตี้ซึ่งมีทั้งคอนโดมิเนียมโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสนามกอล์ฟมันอยู่ห่างจากย่างกุ้งเพียงครึ่งชั่วโมงด้วยการขับรถ Star City มุ่งขายให้กับชนชั้นกลางด้วยบริการไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงน้ำสะอาดและลิฟต์ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในพม่าโซที่หาเหลงผู้อำนวยการฝ่ายขายมองว่าอนาคตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพม่ายังคงสดใสThe real estate market has always been the most. So บอกว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนที่น่าเชื่อถือที่สุดของพม่าและน่าจะมีอนาคตที่ดีมันจะเฟื่องฟูและเติบโตต่อไป It's going to flourish. It's going to grow. So บอกว่าห้องขนาด640ตารางฟุต300ห้องเริ่มที่ราคาห้องละ 1,550,000 บาทสามารถขายหมดได้ภายในเวลาเพียง3เดือนและทั้งหมดก็คือรายการทันโลกกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อรายการของเราได้ผ่านทางอีเมลแอดเดรส thanlok@thaipbs.or.th และกลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศที่จะทำให้คุณทันโลกได้ใหม่ในวันเสาร์และอาทิตย์ 20:30 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ